มาติดตามเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกกันหน่อยนะคะตั้งแต่ที่เกาหลีใต้นี่ก็มีไต้ฝุ่นขนุนนะคะที่พัดถล่มแล้วก็ตอนนี้ต้องมีการสั่งยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินแล้วก็กังวลกันนะคะว่านี่อาจจะเป็นพายุลูกที่สร้างความเสียหายมากที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศในขณะที่หมู่เกาะฮาวายตอนนี้นะคะเกาะที่ใหญ่อันดับที่2ตอนนี้กำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงทีเดียวนะคะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย36คนแล้วค่ะเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เริ่มต้นดูกันที่ฮาวายกันก่อนนะคะซิลเวียลุคผู้ว่าการของฮาวายเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงน่าจะต้องใช้เวลานานหลายปีในการฟื้นฟูให้กลับไปคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่เปลวเพลิงได้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเผาผลาญบ้านเรือนบนเกาะเมาวีของฮาวายนะคะบรรดาธุรกิจร้านค้ารวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะเมาวีแห่งนี้ซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับที่2ของบรรดาหมู่เกาะฮาวายได้รับความเสียหายแบบยับเยินเลยทีเดียวมีรายงานว่าต้องนำเฮลิคอปเตอร์ทหารขึ้นบินเพื่อโปรยน้ำกว่า 150,000 แกลลอนลงไปเพื่อหวังที่จะดับเพลิงที่โหมกระหน่ำอยู่สหรัฐอเมริกาเองก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์อีกหลายลำไปยังเกาะเมาวีเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่ารวมไปถึงเรื่องของการอพยพผู้คนด้วยนะคะเหตุไฟป่าครั้งร้ายแรงในเวลานี้เนี่ยจนถึงเวลานี้นะคะมีผู้เสียชีวิตที่มีรายงานอย่างเป็นทางการแล้วอยู่ที่อย่างน้อย36คนแล้วก็ต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมก่อน 11,000 คนค่ะด้วยเครื่องบินออกจากเกาะเมื่อวันพุธพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้คนที่ไม่ใช่พลเมืองก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยให้ออกจากเกาะให้เร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่าบนเกาะตอนนี้ไม่มีที่พักพิงที่เพียงพอในสถานการณ์เช่นนี้แล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานด้วยว่าสายการบินต่างๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มศักยภาพในการที่จะนำเครื่องเพื่อไปรับบรรดาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเกาะมาวีแห่งนี้ออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสายการบินอลาสก้าเดลต้ายูไนเต็ดแล้วก็อเมริกันนะคะที่นำเครื่องบินลำใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อหวังจะไปนำพาผู้คนออกจากเกาะมาวีแห่งนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่ามีการปิดถนนทางหลวงบนเกาะแห่งนี้ทำให้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปยังสนามบินไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสลับไปดูอีกหนึ่งประเทศที่ตอนนี้เผชิญกับพายุนะคะเกาหลีใต้นั่นเองอิทธิพลของไต้ฝุ่นขนุนที่พัดถล่มทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็พายุลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่ะทำให้ต้องสั่งยกเลิกเที่ยวบินตอนนี้มากกว่า330เที่ยวบินยกเลิกรถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงการเดินทางทางทะเลขณะที่ภาคธุรกิจก็ต้องปิดลงชั่วคราวในเมืองปูซานและอีกหลายเมืองทางตอนใต้ทางการได้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางใต้ของประเทศมากกว่า 10,000 คนรวมไปถึงอพยพผู้ร่วมชุมนุมลูกเสือโลกหลายหมื่นคนด้วยนะคะในโลกออนไลน์ก็มีภาพของชาวเมืองปูซานที่เดินแทบจะไม่ไหวอยู่ริมถนนนะคะเนื่องจากกระแสลมที่แรงถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนชาวกรุงโซลนะคะที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือขึ้นมาของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ไม่แพ้กันสำหรับไต้ฝุ่นขนุนนับเป็นพายุที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในรอบหลายปีของเกาหลีใต้และนับเป็นพายุลูกแรกที่เดินทางไปทั่วคาบสมุทรเกาหลีนับตั้งแต่ทางใต้ขึ้นไปยังทางเหนือนะคะซึ่งจะสร้างความเสียหายตลอดเส้นทางที่พัดผ่านอาจจะมีความเสียหายเทียบเท่ากับไต้ฝุ่นรูซาเมื่อปี2002ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ซึ่งไต้ฝุ่นรูซาทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวมกันมากกว่า246คนสำหรับไต้ฝุ่นขนุนเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับว่าค่อนข้างช้านะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนื่องจากว่ายิ่งเคลื่อนตัวช้าก็ยิ่งก่อความเสียหายต่อพื้นที่นั้นๆได้มากขึ้นด้วยสลับไปดูที่นอร์เวย์แถบนอร์ดิกกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่นอร์เวย์ก็ถือว่าวิกฤตเหมือนกันค่ะหลังจากที่เกิดพายุรุนแรงเมื่อวันก่อนทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดมีรายงานเขื่อนแห่งหนึ่งในแม่น้ำกล่อมมาแตกลงบางส่วนนะคะก็ต้องมีการสั่งอพยพประชาชนหลายพันคนริมฝั่งแม่น้ำขณะที่ระดับน้ำสูงที่สุดในรอบกว่า50ปีซึ่งปริมาณน้ำได้ไหลไปตามเส้นทางน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็พัดพาเอาบ้านเรือนและรถยนต์ไหลไปพร้อมกับสายน้ำจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ
เหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศในแถบยุโรปเหนือเผชิญกับพายุฮันส์ที่รุนแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ทางใต้ของนอร์เวย์เผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกในวันนี้มีรายงานว่ามีหญิงในวัย70กว่าปีนะคะเสียชีวิตลงหลังจากที่พลัดตกลงไปในแม่น้ำค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ